คำรณพารวยด้วยเกษตรดินอินเตอร์คำรณมาแล้วตอนตะกร้าพลาสติกของนิคมคำสร้อยเมืองมุกดาหารบัดนี้ส่งผลให้คนที่ส่งเสริมก้าวขึ้นมานั่งเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วเด้อสีบอกให้พ่อพี่ไม่ได้เป็นนายกมรดกที่มีก็หมดเงินเก่า 57,000 กินเข้าไปทุกวันเงินมันก็หดที่หวังจะกลับไปบ้านขอน้องแต่งงานก็เลยต้องงดรัฐมนตรีท่านนี้คือพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วแห่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กว่า30ปีมาแล้วที่ท่านเคยเป็นผู้กำกับอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคมคำสร้อยของมุกดาหารส่งเสริมให้พันยาของตำรวจสารตะกร้าจากพลาสติกออกขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวพอไปวิ่งไปขายนครพนมมุกดาหารอุดรธานีขอนแก่นพี่เอาไปขายเลยนะแล้วเงินไม่ให้แม่บ้านเนี่ยนี่เขาจะมีความสุขมากแล้วก็วันนี้ก็เดิมนี่เขารายได้ก็มีแต่เงินเดือนของตำรวจใช่ไหมแม่บ้านก็ได้มาเดือนละ 2,000 3,000 เป็นหมื่นกว่าตอนหลังแพงตอนหลังนี่รวยเลยซื้อที่ซื้อทางแต่ช่วงแรกนี่คงยังขายได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะคนไม่รู้จักพี่คืออย่างนี้ผู้บริหารต้องช่วยเขาต้องพาไปฝึกที่วานิชัมราบแล้วก็ต้องซื้ออุปกรณ์ให้เขาก่อนคือเอาเงินเรานี่ไปช่วยเขาก่อนที่เขาตั้งตัวได้แล้วก็ไปเหมือนการตลาดเนี่ยต้องแบบไปขายให้เขาก่อนเพียงนั้นการทำตลาดเป็นเรื่องยากยิ่งแต่ทุกคนก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดียิ่งมีความสุขมากแล้วนะแบบตำรวจมีได้เงินนี่เนี่ยก็สวัสดิ์เลยเนี่ยขายรถพี่อ่ะนะเต็มนี่ไปขายไม่ได้อายนะไม่ได้อายเลยจนพัฒนาไปจนเป็นโอท็อปแล้วก็ไปขายในส่งไปเวียดนามไปลาวรวยเลยตอนหลังแล้วก็ซื้อที่ซื้อทางยุโรปก็ไปนะฮะที่ เดือนที่แล้วผมล่าสุดแต่ทำไม33ปีเขายังจำชื่อพี่ได้ แปลกไหม ลงพ่อดีเรียนเลยวันเวลาที่ผ่านไปณวันนี้ตะกร้าจากพลาสติกขายดิบขายดีจนท่านรัฐมนตรีอดภูมิใจไม่ได้ที่ว่านี่คือถ้าทำจริงๆเนี่ยมันจะเกิดความยั่งยืนซึ่งนายกเน้นมากว่าใช้ถามต้องเกิดความยั่งยืนเพราะตรงนี้ท่านต้องเป็นรัฐมนตรีท่านเดียวที่สร้างผลงานไว้แปลกๆมากนี่แปลกมากว่าตอนเป็นสาวัตรก็อยู่ที่นิคมคำสร้อยกระทรวงนี้เป็นกระทรวงดูแลนิคมคำกระทรวงดูแลนิคมคำสร้อยมาทำด้านของผู้ได้โอกาสอาชีพสตรีพวกนี้ตรงเลยขอทานตรงเลยตรงกับประสบการณ์เลยวันนี้ของตะกร้าไปไกลเกินคาดการทำรายได้ปี 1เกือบ100ล้านบาทและส่งจำหน่ายไปทั่วโลกแล้วไปไหนครับไปส่งถึงญี่ปุ่นค่ะไปสินค้าโอท็อปของบ้านเรานะครับเผยแพร่ไปไกลถึงญี่ปุ่นไปไหนคะไปฮอลแลนด์และสแกนดิเนเวียค่ะโอเคเย็ดเย็ดเย็ดเอากระเป๋าไปเย็ดนะครับมันกว้างแล้วส่งผลให้แม่บ้านตำรวจณปัจจุบันมีงานทำขณะเดียวกันกลุ่มแม่บ้านในชุมชนย่านนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นเพราะได้รับอานิสงส์จากอาชีพที่ท่านรัฐมนตรีสมัยเป็นผู้กำกับนิคมคำสร้อยปูทางไว้ให้พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วซึ่งเมื่อปี2128ท่านใช้เวลาเพียง1ปีนะครับที่สร้างตรงจุดนี้เพียงเพื่อให้ครอบครัวตำรวจรู้จักพึ่งพาตนเองนะครับหารายได้เสริมให้กับครอบครัวตำรวจณวันนั้นใครจะคิดว่าจนถึงวันนี้30กว่าปีสิ่งที่ท่านสร้างไว้ในวันนั้นคือความมั่นคงของชาวอำเภอนิคมคำสร้อยทั้งอำเภอแม้กระทั่งทั้งจังหวัดหรืออีกหลายๆท้องถิ่นที่มาศึกษาดูงานและนำเป็นแบบอย่างที่ดีรุ่นปัจจุบันนี้เจน Y หมดแล้วรั้นเจน Y ก็จึงสอนเจน C ซึ่งอยู่ด้านหน้าลูกหลานเหล่านี้ก็สามารถทำได้ฉะนั้น30ปีต่อไปข้างหน้า
เราเป็นขี้เถ้าไปแล้วแต่ลูกของเราจะทำต่อแม่นบ่แม่วันนี้ลูกเราทำได้แล้วตำรวจชายสารได้แม่บ้านหญิงสารดีเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาอบรมสืบสารต่อแล้วนี่แฮปปี้กันไปตะกร้าของกลุ่มแม่บ้านที่สพนิคมคำสร้อยเป็นตะกร้าที่กลมเกลียวหัวบอกในเมียทำเมียทำก็รีบทำเลยช่วยกันนะครับรีบทำเลยครับเมียทำหัวหัวทำหูต่อไปนี้จะร้องเพลงให้เมียฟังตำรวจของไทยเกียรตินายทหารมั่นคงทางตุ้งพิทักษ์สันติราษฎร์นั้นถึงตัวจะตายก็ทั้งมันไม่เคยคำนึงถึงชีวันเราประจันเราร้ายเพื่อประชาสรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังสี่ตะกร้าอื่นหมื่นแสนมีอยู่ทั่วไทยแต่ท่านจะลองใช้กันไหมตะกร้าพลาสติกตะกร้ารัฐมนตรีไง I will tell you ท้องถิ่น Go Inter ไปสิเล ถึงแม้จะไปต่างประเทศแล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องเราเป็นภูไทยภาษาถิ่นจะขจรไกลตามไอ้นี่ไปเนาะไปจะเสกคาถาลงหน้าหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักคร.ว.ว.ส.คำรณวางหวังสีช่อง3 SD 28ขอบอกว่าตะกร้าพลาสติกติดดินอินเตอร์มีอยู่ที่เดียวนิคมคำสร้อยมุกดาหารคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่